สวัสดีค่ะพลอยธัญพรนะคะเป็นเจ้าของโรงเรียนดนตรี BBP Music ค่ะและวันนี้นะคะพลอยก็อยู่กับเปียโนไฟฟ้า New X รุ่น WK520 นะคะซึ่งดีไซน์ของเครื่องนี้นะคะก็มีการออกแบบมาให้มีความคลาสสิกถูกใจพลอยมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูตัวรอบๆเครื่องกันก่อนนะคะซึ่งถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะตัวบอดี้ของเปียโนหลังนี้นะคะเขาก็จะทำมาจากไม้จริงทั้งหลังเลยนะคะซึ่งจะเป็นไม้โรสวูดนั่นเองค่ะซึ่งตัวเครื่องก็ยังจะมีฝาเปิดปิดแบบนี้ด้วยนะคะเอาไว้ป้องกันฝุ่นหลงเข้าไปที่คีย์นั่นเองค่ะซึ่งตัวคีย์นะคะก็จะมีครบทั้งหมด88คีย์เท่ากับไซเปโนมาตรฐานเลยนะคะมีลำโพงมาให้ในตัวด้วยแล้วก็มีแพดเดิลครบเลยค่ะซึ่งเมื่อเรามองทั้งหมดก็จะได้รูปลักษณ์ที่คล้ายๆกับอัพไรท์เปียโนเลยค่ะมาดูที่จุดเด่นของเปียโนไฟฟ้ารุ่นนี้กันบ้างเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเขาจะมีกลไกคีย์ที่เรียกว่าเป็นแบบ Hammer Action นะคะซึ่งมันจะทำให้สามารถตอบสนองต่อนิ้วของเราได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกับเปียโนอะคูสติกเลยค่ะและต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของเสียงที่พอรู้สึกว่าพอแบบชอบมากๆเป็นไฮไลท์เลยก็คือตรงที่ว่าเขามีการแซมปลิ้งเสียงมาจากแบรนด์เปียโนของ Sideway & Sons นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินเสียงที่ไพเราะแล้วก็มีความสมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังจะมีการที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า PianoMate ได้อีกด้วยนะคะจุดนี้พลอยบอกเลยว่าทุกคนต้องชอบแน่ๆเพราะว่าเขาจะมีตัวการติดตั้งที่ชื่อว่า Learning Light ขึ้นมาจะทำให้การเล่นของเรานะคะการฝึกซ้อมของเราสนุกสนานแล้วก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเลยค่ะโดยสรุปนะคะสำหรับเปียโนไฟฟ้า New X รุ่น WK520 นะคะก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมีเมโทรนอมมาให้ในตัวนะคะสามารถบันทึกเสียงได้มีแพทเทิร์นกลองมาให้ด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็ยังทำเอฟเฟคได้ด้วยเช่นมีสปลิตมีดูโอนะคะใส่รีเวิร์บหรือว่าใส่ดีเลย์ได้ด้วยค่ะคุณกำลังมองหาเปียโนไฟฟ้าที่มีฟังก์ชันครบครันและในราคาประหยัดนะคะเปียโนไฟฟ้า New X รุ่น WK520 ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณอย่างแน่นอนเลยค่ะโดยสำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ Music Entrust ทุกช่องทางเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพลอยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ